ชื่อชลิตพรยามูลค่ะตอนนี้สอนอยู่ที่ ABAC ค่ะสอนวิชาภายใต้ exhibition ชื่อ Ghost Theory แต่ว่าเนื่องจาก Ghost Theory เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ open สำหรับทุกคนแล้วมันเหมือนกับพอเราใส่คำว่า Ghost Theory เข้าไปมันเป็นเหมือนเป็นการถามว่าในความคิดของคุณ Ghost Theory คืออะไรแล้วพอ exhibition นี้มันเกิดขึ้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนก็เลยได้ไอเดียขึ้นมามันเป็นจริงเป็นโปรเจกต์ที่ถึงเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันสืบเนื่องออกมาเริ่มกันย่อยคอนเซ็ปต์ออกมาก็ได้เป็นอันนี้ค่ะความซีน Material is everywhere นะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเราพยายามที่จะสร้างกฎหมายหาความประนีประนอมทำชีวิตให้ดีขึ้นผ่านกฎหมายที่แบบว่าโอ้โอเคสังคมในอุดมคติไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเราแค่พยายามมองข้ามมันไปเราพยายามมองไม่เห็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราคิดว่ามันแค่เป็นอดีตไปแต่จริงแล้วไอ้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในทุกยุคทุกสมัยมันอยู่ในทุกที่สิ่งที่ส่วนโชว์ออกมาที่เป็นโลเคอลเป็นผลไม้พื้นเมืองเป็นผักพื้นเมืองที่เจอที่นี่เราต้องการสร้างแอคทิวิตี้ที่ให้เห็นว่าเฮ้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยในโลโก้นั้นๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เราสามารถมองได้ว่ามันเป็นไครม์แต่เราก็ไม่มองเท่านั้นเองนะคะก่อนหน้านี้ที่ตุ่นได้อินสปิเรชันมาก็คืองานที่ BSC ตอนหลังที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรอบทางการเมืองเราไม่ได้มองในอิชชูของทางด้านการเมืองแต่เรามองวิธีที่คนเอ็กซ์เพรสออกมากระสุนอยู่ทุกที่คุณไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นใครแต่เรารู้ว่ามันเจ็บอ่ะมันโดนเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราเสี่ยงกับชีวิตเรามากพอมาถึง exhibition นี้เราพยายามจะย่อยออกมาว่าทำยังไงให้คน aware ว่ามันเกิดขึ้นทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมเองที่เรา abuse มันที่เราทำลายมันเราหรือชีวิตประจำวันของเราเราทำอะไรยังไงใครเราค่ะเป็นการสร้าง question ขึ้นมาให้กับคนที่มาดูด้วยอย่างเงี้ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่คิดที่จะกลับไปแก้ไขเราก็ต้องคิดที่จะเตรียมพร้อมอ่ะ ghost ที่อยู่ในตัวเราด้วย ghost ที่นะที่ทำลายทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันยังอยู่นะอยากให้เขาค่อนข้างฉุกคิดนิดนึงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของนักอนุรักษ์เลยครับมันหน้าที่ของเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวอะไรกับศิลปินหน้าที่อ๋อโอเคนักอนุรักษ์ก็มีหน้าที่ของรีเสิร์ชและโชว์รีพอร์ตใช่ไหมรู้เขารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในช่วงแกปตรงนั้นอะระหว่างคนทั่วไปกับนักอนุรักษ์ศิลปินจะเซนซิทีฟจะเซนซิทีฟกว่าคนทั่วไปนะจะว่าไปแล้วเราสามารถมองเห็นประเด็นที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าจะพรีเซนต์ออกมายังไงในทัศนคติหนึ่งนะคือการสร้างภาพการพรีเซนต์การทำให้คนทั่วไปรู้สึกได้อันนี้คือหน้าที่ของศิลปินซึ่งเราอยากเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่โชว์ตรงนี้ออกไปว่าเฮ้ยระวังนะมันจะไม่ใช่แค่ภาพเฉยๆอ่ะมันจะต้องเป็นภาพที่ทำให้เราคิดไตร่ตรองมองและคิดต่อไปมองและทบทวนตัวเองว่าให้ฉันทำอะไรไปบ้างนะพอเจอแบบนี้เห็นคือภาพมันไม่ได้โชว์แค่นั้นแต่มันเป็นการที่คนดูเนี่ยต้องกลับไปคิดอันนี้นักอนุรักษ์คงทำได้บ้างในเรื่องของการรีเสิร์ชเนาะสามารถให้ข้อมูลได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ทำให้คนฉุกคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องช่วยกันแต่สุดท้ายแล้วถึงพรีเซนต์ด้วยโฟโต้อย่างที่เห็นนะคะเพราะตุ่มคิดว่าโฟโต้เนี่ยในมีเดียมของสองมิติเนี่ยโฟโต้มันให้ความรู้สึกของความจริงอยู่ก็อยากให้เข้ามาดูแบบโอเพนไมน์เนาะเปิดใจแล้วก็อย่ามองเห็นแค่ว่ามันเป็นรูปของผลไม้อย่างเดียวอยากให้มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแอคทิวิตี้ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับครามซีนะคะอยากให้มองข้ามสิ่งภาพที่มันเกิดขึ้นแต่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่สะท้อนเข้ามาหาตัวเองคืออะไร